เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับผมก็เป็นช็อตฟิล์มนะครับเส้นเรื่องเดิมนะครับผมก็จริงๆจะปล่อยไปแล้วล่ะตอนนี้ก็คือปล่อยแล้ว1ทุ่มนะครับผมดูได้ที่ YouTube Channel พี่พีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็เป็นช็อตฟิล์มครั้งแรกด้วยที่พี่พีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ทำครับทำไมคิดว่าจะมีซิงเกิลที่จะทำช็อตฟิล์มมาได้ครับคือจริงๆแล้วพอเราจะทำเพลงที่3นะครับชื่อเพลงว่าเส้นเรื่องเดิมใช่ไหมครับผมเป็นซิงเกิลที่3ของพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าพอมันเป็นเพลงช้าแล้วก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับอารมณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่าเราทำช็อตฟิล์มตัวนี้ดีกว่าเพื่อมาขยายอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเพลงนี้ด้วยครับปกติเขาจะปล่อยเพลงก่อนแล้วค่อยตามด้วย MV หรือตามด้วยช็อตฟิล์มแต่ครับพี่ยังไม่เคยได้ฟังเพลงเลยใช่ครับช็อตฟิล์มมาก่อนเลยจะไม่รู้เรื่องตรงไหนคือจริงๆตั้งใจให้คนเข้าใจความรู้สึกของตัวเพลงก่อนอยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วmessage ข้างในตัวเพลงเนี้ยมันจะเป็น mood and tone ประมาณไหนในความเข้าใจของพี่แล้วก็พูดกับด้วยครับผมแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเพลงเนี้ยพี่ว่ามันแล้วแต่คนแต่ตีความนะครับจริงๆแล้วคนเรามันมีหลายเรื่องราวเป็นเรื่องราวส่วนตัวนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากให้ทุกคนลองไปฟังกันดูที่มีส่วนช่วยในการดีไซน์เรื่องราวเนี่ยก็จริงๆก็มีนะครับจริงๆหลักๆก็เป็นพีเวิร์กกับทางพุ่มกับอะไรเงี้ยครับผมมากกว่าว่าจริงๆเราอยากให้เรื่องราวของหนังสั้นเรื่องนี้มันเป็นไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตัดสินใจกันหลายๆรอบมากๆครับจนมาได้มาเป็นเวอร์ชันนี้ครับผมแล้วก็เป็นการจบที่จบประมาณนี้เวอร์ชันเรื่องเนื้อหามันเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรบ้างครับคือเนื้อหาข้างในช็อตฟิล์มทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นตัวละคร2ตัวนะครับชื่อคิดกับโชว์เงี้ยครับผมก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็พอรู้จักกันได้เยอะได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันกลายไปเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอผ่านเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนพอคนเรามันไม่ได้แบบมีอะไรเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแบบมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆมากมายอะไรเงี้ยความฝันมันก็มองกับคนละแบบนู่นนี่นั่นมุมมองเราต่างๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอเราได้กลับมาเจอกันในเวลาที่มันอาจจะเป็นเวลาที่มันผ่านไปแล้วเวลาที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยครับความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ได้กลายมาเป็นแบบความรู้สึกที่ดีต่อกันเป็นความผูกพันที่มีให้กันครับพี่หวังนี่ไหมเพราะว่าคนที่จะมาเล่นร่วมกับเราด้วยต้องเป็นแบบใครก็มีคิดไปหลายๆแบบหลายๆคนครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็ได้คุยกับทางพี่เบลด้วยแล้วก็ทางพี่พุ่มกลับด้วยครับผมก็เลยคิดว่าเป็นพี่นายดีกว่าพี่เคนเองครับอะไรนะพี่เคนเองครับไม่ได้รีเควสนะได้ร่วมงานกับพี่นายได้ไหมว่าได้ดีใจครับดีใจก็ได้มีโอกาสติดตามผลงานที่งานแบบพี่นายหลายๆงานครับผมแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับพี่นายก็ดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่พี่รู้สึกว่ามันทำให้พี่ได้ประสบการณ์อีกรูปแบบนึงเลยแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทำงานกับคนหลายๆคนด้วยเขาถ่ายทอดความรู้สึกโดนใจเราไหมพี่นายเขาทำอะไรเขาขยับมือเขาโดนใจกันมีพี่ซีนดราม่าค่อนข้างเยอะเราสื่อสารกันยังไงกับน้ำก็ที่จริงมีการเวิร์กช็อปกันก่อนหน้าครับผมมีการทำกันบ้านกับบทกันมาแล้วก็พยายามจะจูนหากันเพราะว่าจริงๆเวลาพี่กับพี่นายเนี่ยค่อนข้างจะแมทชิ่งกันยากมากพี่นายเขาค่อนข้างยุ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามจะทำสิ่งนี้ให้มันดีที่สุดครับก็อยู่ในช็อตฟิล์มเส้นเรื่องเดิมครับพี่ซีนอารมณ์หน่อยครับเป็นยังไงบ้างอารมณ์ก็จะมีแบบความดาร์กก็จะมีแบบดราม่าอะไรเงี้ยก็มันก็มีหลายๆอารมณ์นี่แหละครับพยายามจะทำให้มันครบทุกอารมณ์ที่อยู่ในหนังสั้นเรื่องนี้ครับผมซีนอารมณ์ก็พี่นายเขาเก่งมากๆครับอย่างวันที่ไปอะไรเงี้ยเทคสองเทคเองพี่นายก็ได้แล้วแล้วซีนความรักอะไรนะครับไม่เห็นจะมีคุกกี้อะไรเลยมันก็แบบธรรมดาธรรมดามันมีแบบอารมณ์แบบบอกลงบอกรักอะไรอย่างนี้ด้วยสื่ออะไรเงี้ยครับก็เขินบ้างนิดหน่อยครับผมตอนเล่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแต่มันก็เป็นบทบาทอะไรเงี้ยที่พี่นายกับพี่ก็ทำมาเป็นตัวละครนี้แหละเวิร์กช็อปเลยนะครับเราเวิร์กช็อปครับมีเวิร์กช็อปแต่ซีนที่อยู่ในนี้ด้วยเวิร์กช็อปไปแล้วยังไม่เสร็จอีกเหรอยังไม่ถ่ายเลยก็พี่นายเขาแบบน่ารักไงแล้วโปรเจกต์นี้ทำนานไหมคะคิดนานครับผมจริงๆตัวเพลงนี้แล้วก็โปรเจกต์นี้เราคิดกันมานานมากๆครับแล้วก็พยายามจะทำโปรเจกต์นี้ให้มันดีที่สุดครับผมเพราะว่าคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่นไปเยอะมากอะไรเงี้ยจะเป็นแบบหนังสั้นแบบกี่นาทีจะเป็นใครจะทำกี่เวอร์ชันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็ได้มาเป็นตัวนี้ครับเราแพ้ความหล่อไหมคะแบบเป็นหนังสั้นหล่อมากแพ้ใครไม่แพ้แบบไอพี่ใบเฟิร์นแหละให้คนเดียวต้องให้คนเดียวให้คนเดียวละกันแล้วพูดยังไม่กับใบเฟิร์นอย่างงี้เลยเปิดพี่นายมาเล่นก็ได้คุยครับวันที่ถ่ายอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าพี่นายเขาคุยกับพี่ใบเฟิร์นอะไรเงี้ยเราก็บอกขอคุยด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วคุยว่าอะไรคุยบอกว่าวันนี้ถ่ายงานน่าสนุกจังเลยอันนี้เป็นการข่มหรือเปล่าบอกเป็นการบอกเขาเฉยๆว่าพี่นายน่ารักมากทำงานแล้วสนุกด้วยอย่างเงี้ยครับผมทำกันกี่วันถ่ายกันจริงๆ2วันครับเห็นได้โปรดักชั่นเรียกว่าพี่มาช่วยด้วยใช่ไหมครับ
ได้แบบได้มาช่วยด้วยใช่ครับผมก็จะมีพี่สองเป็นผู้กำกับได้มาทำงานด้วยครับจริงๆตัวพี่เองกับพี่สองได้มีโอกาสทำงานกันหลายๆงานแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นงานโฆษณาบ้างงานอย่างมิวสิกวิดีโอมันดีเลยนะครับตอนได้พี่สองกำกับด้วยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบคนละมูดแอนโทนกับสิ่งนี้เลยแล้วพอเรารู้ว่าจริงๆแล้วพี่สองเองเนี่ยเขาก็จบฟิล์มมาด้วยเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ไม่เคยทำเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้ความใหม่ตรงนั้นด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ชวนพี่สองมาทำงานตรงนี้ครับจริงๆชอบฟิล์มไม่ดีเต้นเรื่องมันมาจากเพลงของเราใช่ไหมใช่ครับแต่เนื้อเพลงของเราซิงเกิลนี้เนื้อหาก็จะเป็นแนวนี้เลยใช่ครับผมก็จริงๆเพลงก็จะเล่าอย่างเงี้ยนะครับว่าจริงๆเหมือนคนเราแบบผ่านความสัมพันธ์ที่มันอาจจะล้มเหลวมาอาจจะแบบว่าล้มเหลวในความสัมพันธ์มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าณตอนนี้ที่เรากำลังมีความรักที่ดีอยู่เราก็อยากจะให้มันดีไม่เหมือนเส้นเรื่องเดิมมีชีวิตเราใส่ไปไหมมีชีวิตเราใส่ไปได้ไหมพี่โสดอะเซ่จริงจริงเพลงนี้เจฟเป็นคนแต่งใช่ไหมเจฟเป็นคนแต่งทำงานร้านไม่ได้เลยเจฟครับได้ทำงานกับพี่เจฟครับผมแล้วก็เคยทำงานกับพี่เจฟแล้วเป็นเมนเทอร์ด้วยกันที่ใน79ใช่ครับแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาทำงานด้วยกันก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็พี่เจฟเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วจริงๆแบบเราบีฟกับเขารอบสองรอบอย่างที่พี่เจฟให้สัมภาษณ์ไปอย่างเงี้ยนัดเดียวเขาก็ได้คอนเซปต์นี้กลับมาเลยแล้วก็เป็นคำที่พี่รู้สึกว่าเออมันตรงกับเรื่องราวที่เราต้องการอยากจะเล่าด้วยเราเล่าเรื่องอะไรในชีวิตของเขาให้เขาฟังบีฟอะไรให้เขาฟังก็ถึงแบบวิ่งออกแบบบอกว่าโสดทำไงอันนี้เกี่ยวกับงานใช่มั้ยพี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับงานก็บีฟกับเขาแล้วครับว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนตัวพี่เองพี่ก็อยากจะเล่าพาร์ทนึงของชีวิตพี่ที่ก็มันก็เป็นพาร์ทนึงที่แบบคนเรามันมีความสุขความเศร้าอะไรเงี้ยปนๆกันไปอะไรเงี้ยพาร์ทนึงของพี่รู้สึกว่าไม่อยากให้ความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ตอนนี้อยากให้มันไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่กลับมาเป็นแบบเสียใจเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับผมตัวจนพี่เจเขาก็ได้คำเดียวมาแต่เพลงของเจฟส่วนใหญ่จะต้องตีความหลายชั้นหน่อยนะป่าจะเข้าใจเขาค่อนข้างจะลึกอะไรเงี้ยครับเป็นว่าเป็นของพี่ดีเราก็เลยทำหนังสั้นเข้ามาก่อนเพื่อแบบทุกคนอาจจะเข้าใจความหมายแมสเซจที่เราต้องการจะสื่อสารมากเห็นหนังสั้นไปแล้วแล้วเพลงอะครับจะตามมาเลยไหมครับครับเพลงนี้จริงปล่อยไปแล้วตอนนี้เลยในสตรีมมิ่งครับสามารถฟังได้เลยแล้วก็ MV นี่แหละครับที่จะปล่อยวันที่19ครับเดี๋ยวเราเรื่องแสดงก็จะมีซีนเพิ่มเข้ามาด้วยครับจะไปนักแสดงนิดนึงการเลือกพ่อพีเขามีการทำแฟนข้าวตัดไทยเองต่างประเทศก็มีการเลือกนักแสดงจะมาร่วมในผลงานแต่ละอย่างมันต้องทำอะไรบ้างคือก็หลายๆอย่างมากๆเลยนะครับผมจริงๆแบบพยายามเลือกให้มันตรงคอนเซ็ปต์เพลงมากกว่าครับคือเรามองคอนเซ็ปต์เพลงเป็นหลักเรามองเนื้อหาที่เราต้องการสื่อสารอะไรเงี้ยเป็นหลักแล้วก็เราคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งเนี้ยเราอยากจะได้เคมีใหม่ๆด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราทำงานใหม่ๆเราอยากจะให้มีความรู้สึกใหม่ตลอดเวลาให้มีความรู้สึกเฟรชกับงานของเราตลอดเวลาเราก็เลยพยายามเลือกคนใหม่ๆมาเล่นด้วยตลอดงานอยากจะให้เวอร์ไวน์เลยถ้าอยากจะให้เป็นกลุ่มจีนหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างก็อยากให้ถูกใจแฟนๆทุกคนมากกว่าครับผมไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยหนังสั้นเรื่องนี้จะไปถึงแบบระดับนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแค่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจทำงานตรงนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนที่ได้รับดูครับได้รับชมก็หวังว่าจะชอบกันครับตอนนี้ก็เริ่มปั่นวิวได้แล้วเนาะก็เริ่มปั่นวิวได้แล้วครับก็สามารถไปปั่นวิวหนังสั้นกันได้แล้วแล้วก็รอ MV ออกวันที่19ครับผมแล้วก็อย่างที่มีประกาศไปว่าจะมีเอ็กซิบิชันด้วยครับก็ฝากเลยได้ครับยังไงก็ฝากนะครับเป็นช็อตฟิล์มนะครับเส้นเรื่องเดิมนะครับผมปล่อยไปแล้วที่ YouTube Channel PP Kit Entertainment นะครับก็ไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็ MV นะครับจะปล่อยมาวันที่19นะครับสตรีมมิ่งก็เพลงนี้นะครับเส้นเรื่องเดิมก็สามารถรับชมรับฟังได้ทุกช่องทางครับพี่จ๋าก็คือแต่ละงานของพระเอกทุก MV ก็คือโนมเลยเราก็ตั้งใจเรื่องไงเราก็รู้สึกว่ามันมีความชอบใส่ไปดิบๆใช่มั้ยในการนําเสนอไม่มีเรื่องส่วนตัวอะไรเลยทุกอย่างเป็นแบบงานล้วนๆที่คุยอะไรเงี้ยเรามีนําเสนอเค้ามั้ยแบบว่าเราอยากได้คนนี้อยากร่วมงานกับคนนี้ตั้งเลยอะไรเงี้ยก็มีครับมีคุยกับทีมหลายๆคนอะไรเงี้ยครับผมจริงๆแบบเราก็คุยกันเยอะมากๆเรื่องจะเลือกคนมาแบบเล่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราต้องดูด้วยว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนเคมีเรากับเค้าเราสามารถไปด้วยกันได้มั้ยด้วยอะไรเงี้ยครับว่าต่อไปคุณก็คาดหวังแล้วนะว่าหนุ่มหล่อคนไหนจะมาเป็นพี่ณเดชน์เหรอไม่ได้ไม่ได้อะไรนะอันนี้คือขอเขาผ่านสื่อพี่ณเดชน์คิวว่างก็มาเล่นให้ด้วยนะถ้าพี่ขอทีไรก็ได้ทุกอย่างเลยนะนั่นน่ะสิพี่ณเดชน์รอลุ้นเลยได้ไหมคะอะไรนะก็ในอนาคตแล้วกันครับผมยังไม่รู้เหมือนกันสิ่งมีอยู่ขึ้นที่สี่จะต้องตามมาแล้วไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะมีซิงเกิลถัดปล่อยถัดมาครับผมเพราะว่าอันนี้วางไว้เป็น EP เหมือนของบิวกินครับอันนี้ก็จะเป็น5เพลงกันนี่เพลงที่3ครับผมแล้วมีวางให้พี่ณเดชน์ไว้อย่างว่าอยากจะเป็นยังไงดีไซน์เป็นยังไงพี่ณเดชน์พี่วางให้ทุกวันนะพี่เคลียร์
แล้วพี่แค่พี่ณเดชน์พร้อมก็เล่นได้เอาคิวงานทั้งหมดออกเฮ้ยแล้วไม่คนอื่นจะไม่น้อยใจหรอเฮ้ยคนอื่นจะไม่น้อยใจหรอทุกคนคนหนึ่งพี่อเล็กพี่ก็มีให้ทุกวันพี่ไมค์พี่มีให้ทุกวันพี่นายพี่ก็มีทุกวันแต่เวลาได้ใช่ไหมครับแต่เวลาได้ใช่ไหมพี่รักทุกคนค่ะบิวกิ้นว่าไงบ้างบิวกิ้นว่าเพลงบิวกิ้นเหรอครับก็จริงๆตอนที่ไปแฟนมีติ้งด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสดูดาร์ฟด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบิวกิ้นเขาบอกว่าเออก็ดีนะเขาชอบแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันก็ใหม่มากเพราะว่าตัวพี่เองพี่ปกติเราทำเพลงมีเดียมตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นวิธีการร้องอีกแบบนึงอะไรเงี้ยก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่แบบทำเพลงช้าแล้วก็เป็นเพลงที่แบบสื่ออารมณ์เยอะๆอะไรเงี้ยพี่กินก็บอกว่าเออเขาก็ชมเราแบบทำได้ดีเขามีให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมอะไรไหมครับก็มีนะครับเขาก็แบบเอ้ยลองแบบนี้ไหมตอนเปิดเพลงให้ฟังแรกๆอะไรเงี้ยดาร์ฟแรกๆเขาบอกว่าเออเธอลองแบบเปลี่ยนตรงนี้สิเธอลองทำตรงนี้เพิ่มสีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยชอบฟังเลยป่ะครับไปนะชอบไปใช้ไหมครับนำไปใช้ฟังบ้างไม่ฟังบ้างก็มันเป็นคนละสไตล์คนละแบบไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำในพาร์ทที่เขารู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นในมุมมองเขาอะไรเงี้ยมุมมองเราก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับอะไรที่มันดีก็ปรับแก้ตามที่บอกชั้นปีก็ได้ดูยังผีได้ดูครับได้ดูแล้วก็จริงๆไปดูดาวพร้อมกันที่ญี่ปุ่นมาส่งให้ดูคนแรกเปิดดูพร้อมกันทีเพราะว่าแบบเหมือนดับส่งมาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยดูพร้อมกันไหมไหนๆก็แบบเราจะได้มีแบบฟีดแบ็กได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ